เรื่องแกงพี่ไว้ใจหนูนะหนูถนัด13เมษายนวันสงกรานต์วันหยุดของใครหลายๆคนที่ยังไม่ใช่วันหยุดของพี่เตยพี่เตยไม่อยากหยุดหรอฮะพี่เตยอยากอยู่ดูแลตุลาครับรอบนี้เนี่ยมีคนพิเศษของหนูกับพี่เตยมาหาหนูด้วยนั่นก็คือพี่พลอยของหนูครับหนูก็เลยมีรางวัลมอบให้แบบหนักๆดูอาการพี่พลอยสิฮะแสดงออกบอกหนูเลยว่าชอบให้หนูทำแบบนี้วันหยุดยาวรอบนี้นะคะมีพี่ๆอยู่กับหนูเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งพี่จักพี่โนพี่ปอยพี่หมอวิวอยู่ฉลองอะไรกันก็ไม่รู้เห็นพี่ๆอยู่กันเยอะขนาดนี้หนูสงสัยจังเลยอะครับว่าเขาเนี่ยจะล้อแกล้งอะไรหนูอีกหนูชักจะเริ่มระแวงแล้วล่ะสิไหนบอกชอบใหญ่ใหญ่ไหนบอกชอบเล็กๆนี่ชอบใหญ่ๆพอเช้าขึ้นมาพี่ๆก็จัดแจงสระน้ำให้หนูเติมน้ำจนเต็มสระเลยอะครับแล้วก็บอกให้หนูลองหนูเนี่ยไม่ถนัดหรอกนะกับสระแบบนี้เนี่ยเก่งจังหนูกลัวจมน้ำฮะหนูผิดไหมฮะที่หนูจะต้องระวังตัวไว้ก่อนนะคะไม่ผิดหรอกครับตุลาหนูเนี่ยทำถูกแล้วครับอะไรที่เรายังไม่มั่นใจเนี่ยเราต้องฝึกให้เชี่ยวชาญก่อนแล้วเราถึงจะค่อยลงมือทำครับพี่แอดครับทำไมหนูฉลาดจังเลยล่ะครับพี่ก็ไม่รู้สิครับตุลาวันนี้วันสงกรานต์นะครับพี่เนี่ยตั้งใจจะชวนน้องเล่นน้ำกันคิดกันไว้ว่าตุลาเนี่ยคงจะสนุกแล้วก็คงจะเพลินมากๆครับถ้าได้เล่นน้ำในสระแล้วก็ยังมีน้ำพุให้หนูวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาแถมก็ยังมีพี่เล่นด้วยอีกหลายๆคนแค่คิดก็มันแล้วล่ะครับตุลาลงอ่างนี้ไหมว่าพอถึงเวลากลุ่มพี่เลี้ยงเข้ามารวมตัวกันครับวันนี้เนี่ยเด็กเขาระแวงครับเขามาแปลกๆไม่ยอมเข้าใกล้เลยครับยอมไปหลบอยู่ตัวเดียวในคอกของเขาครับเรียกแล้วก็เรียกอีกพี่แอดฮะพี่แอดฮะเขามากันเยอะมากๆเลยอะฮะจะมาจับหนูทำอะไรอีกจะเจาะเลือดหนูอีกหรือเปล่าไม่นะครับตุลาพี่เขาเนี่ยจะมาชวนหนูเล่นน้ำอ่ะลูกหนูฟังเสียงหมอสิครับเขาเนี่ยรอเล่นน้ำกับหนูอยู่นะมาแล้วเขาเล่นน้ำกันหมดแล้วหนูเนี่ยไม่เชื่อพี่แอนหรอกนะเขาเล่นน้ำกันหมดแล้วตุลาครับพี่ไม่ได้โกหกครับออกไปเล่นน้ำเถอะครับวันนี้เนี่ยวันสงกรานต์โอ้ยสงกรานต์เขาเล่นน้ำกันหมดแล้วตัวเองมาเล่นเก้าอี้อะไรออกมาเร็วมาแล้วเขาพร้อมกันหมดแล้วนี่เสียแล้วเล่นน้ำกันหมดแล้วเสียงเชียร์ตุลาให้ออกมาเล่นค่อยๆกระหึ่มดังขึ้นลั่นคอกแล้วล่ะครับลงอ่างน้ำแล้วลงแล้วมาเขาเตรียมกันมานานแล้วเนี่ยรอตุลาคนเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วเด็กเขาไม่ยอมเล่นด้วยครับเทียบอ่างใหญ่เล่นในขันตลกละช้างอะไรไม่ยอมเล่นน้ำเขาเนี่ยเล่นอย่างเดียวคือเล่นน้ำในขันเล็กๆอย่างนี้มีทั้งอ่างใหญ่และทั้งอ่างเล็กนุ้ยแต่ตุลาใช่เนี่ยมากันหมดแล้วเนี่ยเลือกอ่างเล็กแปลว่านาตุลายักหน้าเลยใช่ไหมอ่างใหญ่โตอ่างนุ้ยก็มีแต่ตุลาเลือกเล่นในขันว้ายชอบจริงๆชอบอะไรเล็กๆว้ายว้ายเอาขาเหยียบขันเลยอะไรเอาขาลงในน้ำเลยนะสรุปว่างานนี้ตุลาแกงพี่
หมดไป1วันเลยครับตุลาเขาไม่ยอมเล่นน้ำในวันที่13เมษายนกำลังกลัวอีกแล้วเช้าวันใหม่หมอวิวและพี่หนงพร้อมแล้วที่จะพาตุลาออกไปสำรวจพื้นที่ครับหลังจากผิดหวังมาจากเมื่อวานอยู่กับพี่หนงกับหมอวิวช่วงนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ขยันทำกิจกรรมกับตุลามากขึ้นเลยนะครับก็จะออกมายังไงทีเนี้ยเข้าไปได้ออกไม่ได้หรอได้มากเร็วลูกนะพี่หนงนั้นเนี่ยหันมาตีสนิทกับพี่สุดสวยครับก็อย่างที่บอกครับคุยกันเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องเหมือนเขาเนี่ยจะรู้จักกันมานานมาทุกวันต้องแวะมาทักทายพี่สุดสวยทุกวันส่วนพี่สุดสวยนั้นก็ได้แต่นั่งพยักหน้าเหมือนจะรู้ความค่ะพี่ชายบอกไม่ใช่เด็กแล้วตุลามาเนี่ยตุลาติดกิฟชมพูว้าวสวยงามคุยกับพี่สุดสวยเสร็จก็ไปคุยกับพี่นกต่อครับทำหน้าที่แทนพี่เตยไปก่อนอันนี้เนี่ยผมขอแซวนะครับมา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 เมื่อก่อนเนี่ยเตยมาตรงนี้นกยังพูดว่ากวาดมันเข้าไปปัจจุบันแม้แต่เสียงนกร้องนกมันยังไม่ร้องเลยล่ะครับพี่หน่งครับพี่แอดฮะหนูว่าพี่หน่งต้องไปฝึกเสียง2เสียง3แล้วล่ะครับแบบนี้เนี่ยอายเขาแย่เลยคนดูเนี่ยเยอะมากๆเลยอะครับโถตุลาพี่หน่งเขาก็ทำเพื่อตุลานั่นแหละครับหนูก็แค่เตือนแหละครับพี่แอดครับเอายากนะคะขอได้ไหมหลังจากที่พยายามแล้วพยายามอีกนกก็ไม่ยอมเรียกชื่อตุลาสักทีพี่หน่งกับพี่หมอบอกก็เลยพาตุลามาหามุมที่นั่งเล่นครับไม่ให้สักคนให้พี่หน่งก็ไม่ให้พี่หน่งแล้วให้วิวนี่คือเราเลิกกันเลยนะเลิกอะไรว่าเลิกเลี้ยงไม่ให้พี่ให้หมอนี่คือเลิกกันเลยเลิกมาเลี้ยงแล้วเลิกเลี้ยงหางประวัติดีนะไม่ให้ใครสักคนทิ้งโชคดีไปตัดสินใจถูกแล้ว มันลำบากใจจริงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแซ่บบอช้างอะไรงวงสีเข้มช้างแอบไปจกน้ำมาเล่นตอนตีห้าจกน้ำไปแล้วว้ายล้างตาด้วยเหรอตาก็ดำชอบอะไรเล็กๆจกน้ำในอ่างใหญ่อยู่นะอุ้ยตดด้วยว้ายน่ากลัวจริงเหม็นตดเด็กอ่ะเอาชีวภาพไปชันเลยหมอวิวเลยหมอวิวแซวงามมีฟันก่อนนะมาเฟืองที่เหลือรอดจากการเขย่าอะไรนะดอกมาเฟืองร่วงของตุลาเหลืออยู่ลูกเดียวที่หล่นคือเราด้วยแม่ครับพี่ครับลูกมะเฟืองที่ผมบอกไว้สุกแล้วครับตุลาเหลือไว้ให้ครับมะเฟืองลูกนี้เนี่ยอึดมากทั้งโดนตุลาฟาดงวงไปฟาดงวงมาตัวตุลาพุ่งเข้าไปชนลูกมะเฟืองลูกนี้เนี่ยก็ยังชนอยู่ธรรมดาที่ไหนล่ะครับเพิ่งเห็นมาร้องวันนี้นะสวัสดีเจ้าช้างเว้ยหลังจาก
นั้นเขาก็มายืนเก๊กหลอกกับร่างเถาวัลย์ใช้งวงพันไปพันมาก็ดูน่ารักดีครับแก้มยุ้ยเลยในแก้มป่องอุ้ยเวลาพี่เตยกับพี่ปอยต่อแล้วครับมาดูกันว่าจะแสบซ่าขนาดไหนพี่ปอยของเราเนี่ยจะโดนอะไรบ้างตุลาเนี่ยเขารอจังหวะอ้อนพี่ปอยอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยยังไม่อิ่มเอาไม้ยาวมันจะฟินอะไรเบอร์นั้นนะครับไอ้ยะใครเดินนะพี่ปล่อยเดินนะดึงงพี่ปล่อยไงลูกงงอยู่นั่นแหละทำหน้าทำตาช่วยฟอยใส่น้ำละความจุ้นนะครับความจุ้นนะครับเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยฟอยมาก็มาจุ้นจ้านน่ะโอ้เคิมอีกแล้วพี่ปอยเคิมจะหลับอีกแล้วดูดิเด็กห้อยดูดิจะได้คิดถึงว่าลูกๆคำคำอยู่นั่นเนี่ยเขาดึงเหรอฟินแล้วพี่ปอยจะหลับอีกแล้วอากาศค่อนข้างร้อนครับพี่เตยเลยเอาสาเล็กมาให้น้องแล้วก็อาบน้ำให้เป็นภารกิจที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับพี่เตยกับพี่ปอยเนี่ยเอาอยู่ตุลาเขาเชื่อฟังครับแต่ก็ต้องหลอกล่อกันพอสมควรครับให้น้องกินนมบ้างให้น้องเล่นบ้างภารกิจก็สำเร็จได้อย่างรวดเร็วเลยครับว่าเขาวิถีใหม่แล้วเป็นเด็กอาบน้ำขันเขาสาดน้ำของการไงโอ้เขาตามอินเทอร์เน็ตเยอะไหนขันมาตัดตัวนอนเร็วอาบน้ำขันอย่างเดียวเด็กอาบน้ำขันเร็วให้พวกผมตัวเขาด้วยเร็วOh, no, no, no.
พอแล้วเหรอมีไม่นานน้องพอแล้วเหรอน้องไม่เล่นแล้วเหรอน้องไม่เล่นแล้วเหรอน้องหนาวแล้วเหรอโอ้น้องหนาวแล้วพี่เตยพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเปียกหมดแล้วก้นยังไม่ค่อยได้เลยไหนน้องพ่อขอล้างก้นหน่อยได้ไหมขอล้างก้นหน่อยไหมไอ้เด็กน่ะโอ้ยโอ้ยเอ้าไม่เอาแล้วตัวเย็นแล้วนายขอล้างก้นหน่อยก้นไม่ค่อยโดนเลยลูกเด็กเยอะเด็กเยอะเด็กมากเยอะเด็กมากเยอะโอ้ยเด็กเยอะก้นเยอะลูกขาหน่อยลูกขาหน่อยมันเปิดน้ำไปอีกลูกขาหน่อยลูกขาหน่อยเร็วหมดนาทีแล้วแหมยิ่งกว่าตู้หยอดเหรียญอีกนะเย็นชื่นใจลูกเย็นมั้ยเย็นมั้ยว่ามันดูดน้ำจากที่หัวที่ไหลลงไปดูงองอย่างนี้เก็บเก็บเก็บถ้าเกิดว่า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 ไปแล้วล่ะเพื่อนรอบนี้ของแท้แล้วล่ะพอยังเล่นไหลน้องพอยังพอยังรอบแล้วพอยังดูตรงผมด้วยยังรอเลยอย่าเหยียบลูกเขาโคกไหนโคกไหนนะไปไปอาบน้ำเสร็จแล้วไปกลับโคกกันดีกว่าไปไปหนูไปกินนมแล้วอาบน้ำแล้วครับพร้อมนอนไหมพร้อมนอนไหมน้องเอาอะไรเนี่ยขวดนมไม่มีแล้วลูกเอาไปอยากกินนมขึ้นมาอีกฮะโอ้เห็นขวดนมอยากกินนมขึ้นมาอีกโอ้ยแสดงไม่มีแล้วลูกน้องเพิ่งกินไปไงว้าก็น้องกินไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าน่ะอ้าวน้องจะกินนมอะไรอีกอ่ะจะกินไปมาลาบน้ำอ่ะปล่อยมาขอแล้วตลกละตลกละไม่มีแล้วหมดแล้วลูกปะปะปะไปนอนดีกว่าปะไปไปนอนไปนอนมาเร็วมา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 เร็วมา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 นอนมานอนดูเนื้อตัวหอมมุมแมมผมเป็นช้างหน่อยตัวดำดำหน่อยแต่ตัวขาวโพนนะไม่ใช่ตัวขาวโพนไปลูกไปไปเร็วลากน้องจากที่ทอกเล็กสำเร็จแล้วครับผมบอกแล้วว่าคุยกับเขาดีๆเขาก็เชื่อฟังแต่โดยดีแล้วครับไปนอนเฉยๆนี่ค่ะโอ้ตัวเย็นเจี๊ยบเลยพี่ปอยเดี๋ยวว่าตัวเย็นตัวเย็นแล้วตัวเย็นแล้วครับ
ดนพัดลมยิ่งเย็นอีกชื่นใจเลยทีเนี้ยทีนี้ชื่นใจเลยก็ไม่เดินตัดฟางมาแล้วลูกเดินอ้อมทำไมมาตักพัดลมเร็วเห็นไหมพี่ปอยน้องจะเอาติ่งใหม่ครับจุฬาเล่นเสร็จอาบน้ำเสร็จได้เวลากินนมแล้วก็นอนกลางวันแล้วนะครับน้องจะเอามือถือขอฝากแม่ๆสนับสนุนการทำงานของกลุ่มด้วยนะครับเพื่อซัพพอร์ตการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในงานอนุรักษ์หลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพี่จั่งกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับโอ้จริงห้ามทายโอ้ตาแล้วมันมีน้ำนะหนูพี่ตักเบเลยนะเบเลยมันไม่ให้ได้ไงอ่ะแต่ตอนที่เขาไปเก็บอ่ะมันพับอยู่นะที่ว่าในเขาไปเก็บอ่ะตื่นมาอีกทีก็มาเจอกันที่คอกใหญ่ครับงงสิครับที่เตยอยู่ในอ่างชวนน้องเล่นน้ำตอนค่ำแต่ว่าน้องไม่เล่นด้วยหรอกครับพี่เตยครับอากาศมันหนาวแล้วล่ะครับพี่เตยเล่นไปคนเดียวนะหนูจะไปเล่นกับพี่ปอยอ่ะครับแซ่บอยู่กินในนี่อยู่ห่วงยางน้ำพุลากินมีจะหมดแล้วได้จังหวะก็กลับไปเล่นกับพี่ปอยครับโหมดน้องตุ๊กตาก็มาครับเขาสนุกกับตุ๊กตาของเขาอีกครั้งนึงครับล่อเหยื่อได้แล้วนะปอยเหยื่อมาติดกัดแล้วนะครับเหยื่อเอาเป็ดไปแล้วครับแค่อย่างเมามันนะพี่ฟอยไม่ได้ชอบเลยนะครับชอบเชือกนี่ชอบสายสะพายครับกินไหมลูกปิดคลิปนี้ด้วยความสุขมากมายของคุณชายตุลาของพวกเรานะครับเขาผู้มีแต่ความสุขมากมายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเขาจริงๆครับพี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยดูแลด้วยความรักและความใส่ใจมากๆต้องขอชื่นชมจริงๆครับภารกิจครั้งนี้และอนาคตไม่เคยมีคำว่าง่ายๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับขอบคุณครับนอนแล้วมันแซ่บกว่านมอีกเนาะย่าโอ้โหโอ้โห
ูมันแซ่บมากนะครับมันแซ่บจริงThank you.